สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Case Forward ประจำเช้าวันอังคารที่11พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ผมบอมสรพลวีระเมธีกุลนะครับนักการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในรายหุ้นเป็นหลักนะครับก็ต้องบอกว่าภาพใหญ่นะครับหรือว่าภาพการลงทุนในฝั่งของตัวกลยุทธ์นะครับรวมถึงข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดเรื่องหุ้นกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับวันนี้เนี่ยเราดูจากหน้าหุ้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดาวเกรดละนะครับก็อาจจะเป็นการที่ตลาดหุ้นนะครับปรับตัวขึ้นมาใกล้ๆ1,600จุดนะครับแล้วก็หุ้นตัวนั้นเนี่ย valuation ค่อนข้างตึงนะครับก็เลยจะมีการเริ่มทยอยดาวเกรดลงไปนะครับโดยวันนี้เนี่ยนะครับหุ้นที่เราจะมีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับนั่นก็คือตัวบ้านปูนะครับแล้วก็ตัวแบมนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเรามีการดาวเกรดนะครับบ้านปูกับแบมนะครับส่วนตัวอัปเกรดเนี่ยนะครับเรามีการอัปเกรดตัว TU ขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับหุ้นทั้ง3ตัวนี้นะครับแล้วก็ในประเด็นที่2นะครับในฝั่งตัวกลยุทธ์นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในประเด็นเรื่องของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าภายหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่การรายงานตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจอเมริกานะครับโดยเฉพาะในฝั่งของตัวภาคการจ้างงานเนี่ยนะครับที่ออกมาต้องเรียกได้ว่าต่ำกว่าคาดการไว้พอสมควรนะครับแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้เลยว่าความคาดหวังของเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าจะเป็น5 year ตัวแก็ปหรือว่าตัว10ปีเนี่ยนะครับก็ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดนะครับในรอบ10ปีขึ้นไปนะครับตัว10ปีเนี่ยนะครับความคาดหวังเฟ้อ10ปีเนี่ยก็ทำระดับสูงสุดในรอบเกือบ8ปีนะครับส่วน5ปีเนี่ยก็คือ10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันนะเพราะว่าเวลาความคาดหวังของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันมีการปรับตัวขึ้นนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในประเด็นที่คนเนี่ยให้ความสำคัญกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการโรเทชันนะเพราะเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามีการโรเทชันพอสมควรนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มเทคนะครับวันนี้ลงทั้งแผงเลยนะครับต้องเรียกได้ว่าลงทั้งแผงนะครับใครมีหุ้นที่หลายคนเป็นที่รู้จักกันดีเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นเทครวมถึงตัวเป็นโกรสจริงๆคือเมื่อวานเนี่ยโกรสสต็อกเนี่ยลงทั้งแผงเลยนะครับ Tesla ดิ่งลงมา 6% นะครับ Amazon ลงมา 8% Apple Facebook ลงมา 4% Microsoft นะครับ Nvidia นะครับผมเมื่อวานนี้ลงกันแบบลงทั้งแผงเลย Google ก็ลงนะครับซึ่งถ้าใครจำได้นะครับภาพตรงนี้นะครับเราเคยเกริ่นไปก่อนหน้าแล้วนะครับว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับผมพูดไปพอสมควรละนะครับว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับไม่ใช่ช่วงเวลาของการลงทุนในกลุ่มเทคนะครับไม่ใช่ช่วงเวลานะครับโดยเฉพาะตอนนั้นมีคนเรื่องของเกี่ยวกับกองทุนอาร์คใครเล่น Nasdaq ใครเล่นกลุ่มเทคนะครับผมพยายามจะพูดนะว่าคุณสามารถเกี่ยงซื้อราคาได้นะครับซึ่งราคาที่คุณจะไปซื้อเนี่ยนะครับคือช่วงครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยยังไม่ใช่ช่วงเวลาของกลุ่มเทคนะครับเป็นช่วงเวลาของกลุ่ม value stock นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าภาพมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่ม value เนี่ยก็ยังมีฟันโฟไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนกลุ่มเทคเนี่ยก็ยังโดนแรงขายอย่างต่อเนื่องนะครับตามความคาดหวังของเงินเฟ้อที่จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วเวลาความคาดหวังของเงินเฟ้อที่จะมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ตามมาด้วยความที่คาดหวังของบอนด์ยิวที่จะมีการเร่งตัวขึ้นนะครับสอดคล้องกับมุมมองเมื่อวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่เราอธิบายมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราลงทุนในกลุ่มที่อยู่ในฝั่งของบอนด์ยิวขาขึ้นจะดีกว่าความคาดหวังของเงินเฟ้อขึ้นจะดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในหุ้นบ้านเราบ้างนะถึงแม้บ้านเราจะไม่ได้มีเทคนะซึ่งถ้าดูจากทรงวันนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอาจจะลงตามภูมิภาคนะเพราะว่าเช้านี้เนี่ยภูมิภาคบ้านเราเนี่ยลงเกือบหมดทุกประเทศเลยนะครับลงมากกว่า 1% ด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าบ้านเราจะลงแรงไปตามกว่าเขาไหมผมคิดว่าไม่นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวอันนี้คือถ้าไม่นับเดลต้านะนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าหุ้นที่จะเป็นตัวเลี้ยงตลาดนะครับบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาเราเห็นการโรเตทหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยนะครับหลายๆครั้งในตลาดหุ้นโลกเนี่ยนะครับเราเห็นได้เลยบ้านเราเนี่ยจะลงน้อยกว่าภูมิภาคนะครับถ้านับปัจจัยอื่นคงที่นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มเทคเยอะนะครับเพราะว่าเวลาอย่างวันนี้ผมดูนะเอเชียเหนือนะครับอเมริกานะครับที่เป็นกลุ่มเทคเยอะๆเนี่ยลงกันทั่วหมดเลยนะเช้านี้ก็ลงกันหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศที่เป็น value play เป็น base เนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าลงไม่ลงแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะลงในอัตราส่วนที่น้อยกว่า 2% นะเพราะวันนี้เช้านี้นิกเกอิเปิดมาลบไปแล้ว 2% นะครับแล้วก็ผมดูหันเซ็งเนี่ยนะครับก็ลบไปเปอร์เซ็นต์ไปปลายแล้วนะครับในขณะเดียวกัน Nasdaq เมื่อคืนนี้ก็ถล่มไปเกือบ 2% นะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าหุ้นกลุ่มเทคนะครับที่เราเตือนมาตลอดนะครับก็ยังโดนแรงขายอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับประเด็นนี้กันนะครับแล้วก็เราจะมาหาหุ้นที่ได้เซนติเมนต์เชิงบวก
นะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเวลาความคาดหวังของเงินเฟ้อมันมีการปรับตัวขึ้นนะครับหุ้น2กลุ่มนะครับที่มันจะได้เซนติเมนต์เชิงบวกนะครับผมบอกถึงเซนติเมนต์นะฟังให้ดีผมไม่ได้หมายถึงกำไรของเขานะนะครับ2กลุ่มที่ได้เซนติเมนต์เชิงบวกสำหรับความคาดหวังของเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวขึ้นกลุ่มแรกเลยคือกลุ่ม value play อย่างกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มที่2เลยคือกลุ่มนิคมซึ่งกลุ่มที่มีที่ดินเยอะๆนะครับ2กลุ่มนี้นะครับจะได้ประโยชน์นะครับเป็น2กลุ่มที่เป็น2กลุ่มอยู่ในแรงบนที่ได้ความได้ประโยชน์ทางอ้อมจากเซนติเมนต์ของความคาดหวังของเงินเฟ้อนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับที่จะรับผลกระทบเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มอย่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มอย่างคอนแมทนะครับที่แล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างกลุ่มก่อสร้างนะพวกนี้จะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดท้ายรายการนะครับว่าเซนติเมนต์เชิงบวกเซนติเมนต์เชิงลบของความคาดหวังของเงินเฟ้อรวมถึงตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนั่นก็คือเป็นภาพรวมของประเด็นในวันนี้กันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไล่เรียงกันไปนะครับ9โมงนะครับเราจะพูดคุยกับทางพี่ปุ๊ในฝั่งของการดาวเกรดตัวบ้านปู่นะครับ 9:15 นะครับเราจะพูดคุยกับพี่ทิพย์นะครับในฝั่งของตัว TUนะครับแล้วก็ในฝั่งของ 9:30 นะครับเราจะมาพูดคุยกับพี่โจ้แล้วก็หุ้นท็อปพิกของเรากันนะครับนั่นก็คือรายละเอียดของรายการในวันนี้นะครับโอเคผมไปที่ประเด็นแรกก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการสรุปภาพรวมตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในฝั่งของตลาดหุ้นอเมริกานะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้เราจะเห็นว่าดาวโจนส์เนี่ยนะครับลงค่อนข้างน้อยนะครับ 0.1% นะครับแต่ถ้าเราไล่ไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับ Nasdaq เนี่ยนะครับลงมา 2.5% นะครับหุ้น Nasdaq เนี่ยลงมา 2.5% นะครับแล้วถ้าเราดูมีประเด็นหลักๆ กันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าหุ้นนะครับในฝั่งของส่วนมากเนี่ยนะครับที่มันมีการปรับตัวลงเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้เลยนะในที่เปิดให้ดูนะครับว่าเป็นกลุ่มที่เผชิญกับแรงขายนะครับเป็นหลักเลยเนี่ยนะครับคือกลุ่มสักครู่นะครับนะครับนี่ครับก็คือจะเห็นได้เลยนะครับว่าเมื่อวานเนี้ยโหใครที่เล่นหุ้นกลุ่ม Growth Stock นะครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเทคนะครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มแฟงแมนเนี่ยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าลงทั้งแผงเลยนะครับเนี่ยเทสลาเนี่ยครับลงไป 6.4% นะครับ Amazon เนี่ยลงไป 3% Apple ลงไป 2.6 Facebook ลงไป 4 Microsoft ลงไป 2 นะครับ Nvidia นะครับADR ของ Alibaba นะครับ Boeing เนี่ยอันนี้คือเป็นหุ้นหลักๆที่มีการปรับตัวลงในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเลยเช้านี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าหุ้นประเทศที่เวทในกลุ่มเทคกลุ่มโกรทเยอะๆเนี่ยนะครับอย่างเอเชียตอนเหนือเนี่ยก็เปิดลบมาล่าสุดนี่เช้านี้ลงไป 2% เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือในฝั่งของการสรุปภาพรวมที่เมื่อวานนี้กลุ่มเทคต้องเรียกว่าลงยกแผงเลยหลังจากที่ความคาดหวังของเงินเฟ้อทำระดับสูงสุดในรอบเกือบ10ปีนะครับอ่ะแล้วก็ในประเด็นถัดมานะครับในฝั่งของคอมโมดิตี้อื่นๆนะครับราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ก็อ่อนตัวลงมาด้วยนะครับในฝั่งของตัวราคาน้ำมันดิบนะครับลงมาอยู่ประมาณ68เหรียญนะครับทองคำนะครับแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับส่วนบอนด์ยิลด์ก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ 1.6% เช่นเดียวกันนะครับส่วนในฝั่งของตัวฟันโฟลว์นะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับต่างชาติก็พลิกกลับมาขายหุ้นบ้านเรานะครับรวมถึงบางประเทศอย่างตัวฟิลิปปินส์นะครับแต่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้เป็นฟันโฟลว์แบบไหลชัดเจนออกจาก Emerging Market นะครับก็คือเป็นการเลือกถาดขายเท่าไหร่กันเป็นหลายประเทศนะครับซึ่งขณะบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้ก็มีการขายนะครับในฝั่งของตัวต่างชาติขายไป 3,200 นะครับสถาบันขายไป 1,800 นะครับก็มีรายย่อยนะครับกับป๊อปเทรดที่ซื้อสุทธิรวมกันมาประมาณ 5,000 ล้านส่วนสถานะ Net Set 50นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็ยังเป็นสถานะ Net Long อยู่นะครับแต่ว่าลดลงมาจากวันก่อนหน้านะครับที่ช่วงที่ผ่านมาลองวันละ 10,000 ถึง 20,000 คอนแทคนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงมาเหลือประมาณสัก 7,800 ในฝั่งของตัว NVDR Tradingนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็เป็นแรงซื้อสุทธิส่วนใหญ่นะครับในฝั่งของตัวกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มคอนแมทนะครับซึ่งถ้าเราไปนับเป็นรายตัว
นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาในฝั่งของตัว NVDR เนี่ยนะครับซื้อเบอร์1เลยคือตัวติดล้อนะครับเป็นหุ้น IPO ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีเรือนะครับ TTAนะครับก็จะเห็นได้เลยว่านอกเหนือจากดัชนี BDI ที่ยังไต่ระดับ Higher High อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือตัวสินค้าที่เขาขนส่งเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างตัวสินแร่เหล็กหรือว่า Iron Ore เนี่ยนะครับก็ไต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะครับในประเด็นถัดมานะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีแรงซื้อหุ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการเป็นลายตัวนะเพราะกลุ่มเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนมากนะครับก็มีทั้งไฟแนนซ์อย่างติดล้อนะครับมีทั้งอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้านะครับอย่าง KCE นะครับซึ่งสำหรับตัวเดลต้าเนี่ยนะครับเราต้องบอกนักทุนว่าผมลองคำนวณคร่าวๆนะ3วันทำการที่ผ่านมาคือวันพฤหัสเนี่ยเพราะว่าจริงๆเพราะตลาดเนี่ยประกาศวันพุธนะครับว่ามาให้เลื่อนเกณฑ์การคำนวณในฝั่งของตัว Market Cap Free Float ของเซตออกไปจากเดิมที่จะมีการประกาศใช้ในช่วงครึ่งปีนี้เลยนะครับก็เลื่อนออกไปนะครับก็คือในฝั่งของตัวที่จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะเสียประโยชน์อย่างตัวเดลต้าเนี่ยนะครับที่มีฟรีโฟลต์ต่ำๆเนี่ยนะครับเอากลับมาเก็งกำไรกันนะครับโดยเดลต้าเนี่ย3วันนะครับเอาเลขกลมๆนะครับปรับตัวขึ้นมาประมาณเกือบ150บาทนะครับเราวิธีการแล้วคือผมก็เรามานั่งคำนวณ นะคร่าวๆนะฮะนี่ผมแชร์ให้คุณฟังแล้วกันนะเวลาคุณจะดูว่าเวลาเดลต้าเนี่ยมันขยับขึ้นขยับลงเนี่ยนะครับ150บาทเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อเซตประมาณไหนนะครับวิธีการคำนวณคร่าวๆของคุณเลยคือคุณก็เอาเนี่ย150บาทนะเพราะมันปรับตัวขึ้นวันนึงประมาณ40ถึง50นะครับ3วันก็150บาทของเดลต้านะครับคูณกับจำนวนหุ้นจดทะเบียนของเขานะครับมันก็จะกลายเป็น market cap นะครับมันก็จะกลายเป็น market cap นะครับซึ่งคุณเอา market cap ตรงนี้เนี่ยนะครับคูณกับในระดับประมาณสักคุณเอา market cap ของตัวเดลต้าเนี่ยนะครับหารกับ market cap ของตลาดหลักทรัพย์นะครับหารกับ market cap ของตลาดหลักทรัพย์นะความหมายคือเอาจำนวนหุ้นจดทะเบียนคูณกับ150เป็น market cap ของ Delta ที่เพิ่มขึ้นมานะแล้วคุณเอาตรงนี้ไปหารกับ market cap ของเซตนะครับกล่าวโดยสรุปเลยคือ3วันนี้เนี่ยนะครับ Delta ตัวเดียวเนี่ยนะครับดันดัชนีเซต Index เนี่ยประมาณ15จุดบวกลบความหมายคือถ้าไม่มี Delta นะครับเซตวันนี้ยืนอยู่158สมมุติ1585ถูกจำผิดนะก็ลบลงไปเหลือ1570นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่า Delta เนี่ยจะเป็นตัวดันตลาดลงหรือเปล่านะครับต้องมานั่งติดตามกันนะเพราะว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยเดลต้าเนี่ยดันตลาดขึ้นมามากถึง15จุดสำหรับตัวเซตอินเด็กซ์นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับก็จะมีตัว SCGP นะเมื่อวานนี้มีการประกาศดีลด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับเริ่มกลับมาทยอยซื้อนะครับอย่าง KBank เริ่มกลับมาแล้วนะครับส่วนแรงขายนะครับเมื่อวานนี้ก็หลังจากที่ดัน MTC กับสวัสดนะครับส่วนนึงก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์ของเงินติดล้อที่จะ IPO ด้วยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็เลยเห็นได้ว่ามีแรงเทขายนะครับทำกำไรสำหรับตัว MTC กับสวัสดไปนะครับซึ่งสำหรับประเด็นนี้เนี่ยนะครับเราบอกคุณนิดนึงนะครับว่าจริงๆผมพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่า1ในกลุ่มที่ได้รับ sentiment เชิงลบนะเพราะว่าอะไรอันนี้คือผมพูดถึงภาพใหญ่ก่อนนะเวลาเราพูดถึงความคาดหวังนะครับของเงินเฟ้อนะที่จะมีการปรับตัวขึ้นซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาอเมริกาเนี่ยนะครับ10ปีเดี๋ยวผมโชว์กราฟให้ดูนะมันไต่ระดับ higher high ขึ้นมานะครับซึ่งเวลาการไต่ระดับ higher high ของความคาดหวังของเงินเฟ้อเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยความคาดหวังของการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยิลด์นะครับซึ่งความคาดหวังของการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับมันจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบต่อกลุ่มการเงินนะครับความคาดหวังของเงินเฟ้อนะครับคือกลุ่มอะไรครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มคอนแนคกลุ่มที่มันลิงก์เกี่ยวกับต้นทุนทางการต้นทุนของอุตสาหกรรมที่มันเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับอันนี้จะได้รับผลกระทบเชิงลบนะครับอันนี้โดนจริงๆในฝั่งของกำไรที่จะลดลงส่วนเซนติเมนต์เนี่ยจะเป็นกลุ่มการเงินนะนี่ผมพูดให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายรายการผมจะมาพูดให้ฟังว่าความคาดหวังเฟ้อวันนี้นะทำระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม2013นะครับบอนด์ยิลด์ที่เริ่มปรับตัวขึ้น2กลุ่มนี้จะเป็นบวกและจะเป็นลบต่อกลุ่มไหนนะได้ติดตามดูท้ายรายการดีๆเลยใครเล่นกลุ่มไหนเซนติเมนต์เรื่องนี้สำคัญนะอย่างที่เราบอกไปนะครับว่ากลุ่มเทครายงานกำไรออกมาดีนะครับยอด Subscriber Higher High นะครับหลายๆอย่างดีแต่หุ้นลงและลงแรงมากด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะลงทุนหุ้นอะไรเนี่ยผมไม่ปฏิเสธเลยแล้วแต่คุณเลยคุณจะมีความเชี่ยวชาญอะไรแต่ว่าอย่างน้อยนะถ้าคุณมีเซนติเมนต์ภาพใหญ่ประกอบเนี่ยอย่างน้อยมันช่วยขับเคลื่อนหุ้นคุณได้ในทางอ้อมนะครับนั่นก็คือเป็นภาพรวมโอเคนะครับมาเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ทั้ง3ท่านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปโปรยท้ายรายการนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางพี่ปุ๊กก่อนเลยแล้วกันนะครับนักวิเคราะห์ท่านแรกของเราครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กสวัสดีครับบอมสวัสดีครับเชิญเลยครับสำหรับการดาวเกรดตัวบ้านปูครับ
ครับก็วันนี้นะครับเรามีการดาวเกรดตัวบ้านปูนะครับจากนิวทรัลนะครับเป็นอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับเพราะว่าราคาหุ้นที่ขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยมาใกล้เคียง1เท่าบุ๊กแล้วนะครับที่เราเคยพูดมาว่าโอเคอ่ะถ้าหุ้นมันจะขึ้นมันก็คือประมาณ1เท่าบุ๊กนะครับที่13.50 บาทนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยมีดาวไซด์ทูทาร์เก็ตไพรซ์เราเนี่ยประมาณสัก 13% นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยบ้านปูก็ประกาศงบออกมานะครับมีกำไรสุทธิเนี่ย 1,500 ล้านนะครับลดลง 10% year on year นะครับแต่ดีขึ้นจากไตรมาส4นะครับที่มีขาดทุนสุทธิ468ล้านบาทนะครับในไตรมาส4 earning เนี่ยนะครับที่มันดีขึ้นนะครับในเชิง quarter on quarter เนี่ยมาจากทั้งในแง่ของราคาถ่านที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาแก๊สที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอเมริกานะครับรวมถึงมีเอฟเฟคเกณฑ์เนี่ยค่อนข้างขนาดใหญ่เข้ามาในไตรมาสนะครับแต่กำไรเนี่ยที่ลดลง year on year เนี่ยมาจากในแง่ของ loss contribution ของ Australian Coal Operation นะครับแล้วก็มีการชัตดาวน์ทั้งแพลนแล้วก็อันแพลนนะครับของโรงไฟฟ้าในไตรมาส1นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นภาวะปกตินะครับของโรงไฟฟ้าในช่วงนี้นะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้าง disappoint นะครับกับบ้านปูคอร์ profit นะครับที่ในไตรมาส1เนี่ยออกมาอยู่ที่ประมาณทัก792ล้านบาทนะครับด้วยราคาถ่านที่80เหรียญนะครับ88 เหรียญนะครับแล้วก็ราคาแก๊สเนี่ยสูงกว่า3เหรียญต่อ MMBTU นะครับถ้าเป็นราคาถ่านหินในช่วงเนี้ยเมื่อปี2018เนี่ยcore profit เนี่ยควรจะอยู่ประมาณสัก 3,000 ล้านบาทนะครับต่อไตรมาสนะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่792เท่านั้นเองแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไม core profit เนี่ยมันเหลือแค่792เนี่ยก็คือเหมืองถ่านหินในออสเตรเลียเนี่ยมันไม่กำไรนะครับถึงแม้ว่าราคาถ่านเนี่ยมันขึ้นมา88เหรียญนะครับในแง่ของ Newcastle Index ค่าเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าต้นทุนต่อหน่วยของโอเปอเรชันในเมืองถ่านหินในออสเตรเลียเนี่ยมันวิ่งขึ้นตามราคาด้วยนะครับเพราะว่าเซลล์วอลุ่มเนี่ยมันลดลงนะครับก็เลยทำให้ตัวยูนิตคอสเนี่ยมันขึ้นมา81เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับในขณะที่ราคาขายถ่านหินในออสเตรเลียเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก80เหรียญออสเตรเลียก็คือยังต่ำกว่ายูนิตคอสด้วยซ้ำนะครับซึ่งถามว่าทำไมยูนิตคอสมันสกายล็อตเก็ตมาขนาดนี้นะครับก็เป็นผลมาจากวอลุ่มที่ต่ำนะครับเพราะว่าเหมืองเนี่ยเริ่มมีปัญหาทางด้านธรณีวิทยานะครับซึ่งเราจะเห็นการย้ายลองวอลเนี่ยทีมากกว่าปกตินะครับซึ่งไม่ได้ว่าเพิ่งเป็นนะครับปีที่แล้วก็เป็นมาทั้งปีนะครับก็คือเดิมเนี่ยปีนึงจะย้ายลองวอลสักขนนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นย้ายกัน2ครั้ง3ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับใน1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลุ่มมันก็เลยต่ำกว่าปกตินะครับในออสเตรเลียแต่บ้านปูเนี่ยก็พยายามที่จะ manage นะครับโดยการ profitability ของ overall coal business ของเขานะครับโดยการ cut cost ของอินโดนีเซีย mining ลงนะครับ 15% นะครับตอนนี้ cost ไม่ถึง40เหรียญดีนะครับในขณะที่ราคาถ่านเนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่แถวๆประมาณสัก68เหรียญต่อตันนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 5% นะครับซึ่งอันเนี้ยถือว่าผิดปกตินะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าราคาถ่านขึ้นเนี่ยผู้ไมเนอร์เนี่ยจะเพิ่ม stripping ratio หรือขุดให้ลึกขึ้นเพื่อเอา reserve เนี่ยขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็ยืดอายุเหมืองนะครับแต่ว่าการทำแบบนี้เนี่ยโดยการที่ว่าราคาถ่านขึ้นแต่ลด stripping ลงแล้วก็ลด cost ลงเนี่ยตรงเนี้ยจะทำให้ระยะยาวมันไม่ดีก็คือว่าMy Life เนี่ยมันจะสั้นลงนะครับนอกจากนี้เนี่ย Power Business เองเนี่ยก็มีทั้งแพลนชัตดาวน์และอันแพลนชัตดาวน์นะครับทำให้ Availability Factor เนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งโดยปกตินี้เนี่ยช่วงเนี้ยมันต้องรัน 90-100% นะครับเราก็เลยนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ Core Profit เนี่ยมันต่ำผิดปกติและ Outlook ถามว่าเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่าอย่างเก่งก็ Flatนะครับเพราะว่าในกำไร 1,500 เนี่ยเป็น FX gain สักครึ่งหนึ่งซึ่ง FX gain ตรงนี้เนี่ยจะหายไปในไตรมาส2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Co-operation เนี่ยต่อให้ volume มันกลับมานะครับ power business volume มันกลับมานะครับมันก็อย่างเก่งก็ช่วย offset ในแง่ของ FX gain ที่หายไปด้วยภาพตรงนี้เนี่ย earning forecast ของเรานะครับ
ที่ควอเตอร์แรกเนี่ยออกมาเท่ากับ 21% ของ estimate ไว้ทั้งปีเนี่ยถ้าควอเตอร์2เท่าเดิมเนี่ยก็คือ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ42%ของที่เรา estimate ไว้ทั้งปีด้วยภาพตรงนี้เนี่ย risk to earning forecast ของเราเนี่ยเป็นดาวไซด์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังไม่มีการปรับนะครับเพราะมันเพิ่งควอเตอร์แรกของปีนะครับแต่ว่าด้วยราคาหุ้นที่มันขึ้นมาชนทะลุ target price เราไปแล้วแล้วใกล้เคียง1เท่า book นะครับที่ 13.50 เนี่ยเราก็เลยดาวเกรดเป็น underperform นะครับเราเชื่อว่าถ้าราคาถ่านหินเริ่มลงเนี่ยนะครับในช่วงหน้าร้อนที่ในเมืองจีนเนี่ยไอ้พวก hydro power plant เนี่ยจะเริ่มกลับมานะครับแล้วปีนี้เนี่ยน้ำเยอะนะครับตรงเนี้ยเราเชื่อว่าราคาถ่านหินจะซอฟต์ลงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของโควิดเคสในอินเดียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้ตัวโคดีมาน global โคดีมานเนี่ยมันอาจจะซอฟต์ลงในอนาคตได้ก็เลยดาวเกรดมาเป็น underperform target price ยังคงเดิมนะครับ 11.20 ตังค์นะครับครับพี่ปูผมถามนิดนึงครับในประเด็นแรกที่เมื่อกี้พี่ปูบอกว่าไอ้ตัว mining ของตัวรองไอ้ตัว hall เนี่ยคืออันนี้มันจะเป็นภาพระยะกลางไปเลยถูกไหมครับพี่ในฝั่งของที่มาที่มันดรอปลงครับคือมันเป็นภาพระยะกลางระยะยาวเลยครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสภาพทางธรณีวิทยาที่บ้านปูเนี่ยเจอมาแล้วประมาณสัก2ปีได้นะครับก็คือขุดไปปุ๊บเจอชั้นแก๊สปุ๊บก็ต้องย้ายลองวอลเปลี่ยนซีมขุดไม่งั้นเดี๋ยวเหมืองใต้ดินมันระเบิดนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้มีการย้ายลองวอลกันบ่อยพอย้ายลองวอลกันบ่อยเนี่ยไอ้โปรดักชันวอลลุ่มเนี่ยก็สูญเสียนะครับจากเดิมที่ไตรมาสหนึ่งเนี่ยเกือบ4ล้านตัน 3.5 3.7 ล้านตันตอนนี้มันเหลือ2ล้านตันกว่าๆนะครับพอเหลือ2ล้านตันกว่าๆเนี่ยมันก็ทำให้ unit production cost ขึ้นนะครับเพราะว่าตัว cost structure ของถ่านหินในออสเตรเลียเนี่ยส่วนใหญ่เป็น fixed cost นะครับเป็นค่าคนเป็น investment เป็นอะไรทั้งนั้นนะครับไม่เหมือนกับออสเตรเลียเพราะมันเป็นเหมือนใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูว่าบ้านปูเนี่ยเป็นพ็อกซี่ของราคาถ่านหินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดิมเนี่ยดูได้นะแต่ว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาร์จิ้นปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบดีเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเล่นเก็งกำไรกันสั้นๆเรื่องของถ่านหินแล้วเล่นที่บ้านปูเนี่ยเล่นได้แต่ว่าต้องดูด้วยว่ากำไรเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบดีเหมือนเดิมนะครับซึ่งแบบสอนจากงบกำไรไตรมาส1เนี่ยจะเริ่มเห็นได้ชัดเจนนะครับพี่ปูครับอย่างนี้ผมถามนิดนึงครับว่าอย่างนี้คือเราประเมินยังไงดีครับว่าสำหรับตัวนี้เราแนะนำขายไปแล้วพี่ปูคิดว่าสมมติในไตรมาส2ไตรมาส3ราคาถ่านหินคือมันไม่น่าจะสูงเท่ากับไตรมาส1นะถูกไหมครับคือปัจจุบันเนี่ยมันยังสูงกว่าประมาณสัก 4% นะครับแต่ว่าในช่วงที่เหลือของไตรมาสเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะซอฟต์ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงแหละนะครับบวกลบ 5% แต่ว่าถ้าเราชอบที่จะเก่งกำไรในหุ้นถ่านหินเนี่ยผมแนะนำให้ไปเล่นหุ้นลูกเขาไปเลยดีกว่าพวกอยู่ที่เมืองนอกนะครับ ITMG ซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะเบนฟิตจากราคาถ่านที่มันขึ้นแล้วก็การ manage โดยลดคอสลงเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรตรงนั้นยังจะ healthy มากๆนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้ด้วยก็คือ healthy มากๆนะครับตรงเนี้ยก็เลยดูว่าตรงนั้นเนี่ยมัน attractive นะครับส่วนใครที่จะเล่นหุ้นบนอัพไซด์เล่นหุ้นบ้านปูบนอัพไซด์ลงไฟฟ้าเนี่ยก็ไปเล่นบ้านปูพาวเวอร์ไปเลยไม่ดีกว่าเหรอนะครับเพราะว่าการ acquisition เนี่ยมันเข้าตรงที่ทางนั้นนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือภาพรวมสำหรับตัวบ้านปูวันนี้ขอบคุณทางพี่ปูมากครับนะครับสวัสดีครับโอเคครับเรามากันในประเด็นที่2นะครับก็คือตัว TU นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่างบนี่ค่อนข้างทำเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกเลยนะครับซึ่งวันนี้พี่ทิพย์มีการประมาณการขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ทิพย์แล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเชิญเลยครับค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะทียูมีรายงานกำไรในไตรมาส1นะคะที่ประมาณ 1,800 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 78% year on year แล้วก็ 24% quarter on quarter นะคะโตค่อนข้างเด่นแล้วก็ beatตัวเลข forecast ของเราประมาณ 33% แล้วก็ Bloomberg consensus ประมาณ 35% ปัจจัยหลักๆที่ทำให้ earning ออกมาดีกว่าที่คาดเป็นเรื่องของ gross margin โดยรวมนะคะที่ดีกว่าที่เราประเมินประมาณสัก60 basis point นะคะตรงนี้เนี่ยมาจากทั้ง3ธุรกิจหลักของ TU เลยนะคะเป็นทั้งส่วนของ Cantuna นะคะ Frozen Seafood แล้วก็Pet Care แล้วก็ Value Added Product
นะคะที่ margin มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ดีกว่าที่เราคาดทั้งหมดนะคะ TU นะคะในไตรมาสนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับ Red Lobster แล้วก็ธุรกิจในต่างประเทศพอสมควรนะคะรวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ300กว่าล้านนะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็จะมาจากส่วนของ Red Lobster เป็นหลักซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยน Accounting Method นะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกสัญญาเช่าต่างๆนะคะก็สามารถไปตามดูในรายละเอียดได้ในรีพอร์ตนะคะส่วนเรื่องของการปรับมูลค่าเหมาะสมนะคะของธุรกิจที่ต่างประเทศก็คือที่รัสเซียนะคะคิดเป็น expense อยู่ประมาณสัก73ล้านในไตรมาสนี้นะคะแล้วก็ FX gain มีอยู่244ล้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัดรายการพวกนี้ออกนะคะ core profit ของ TU ก็จะอยู่ net net เราก็ไม่ได้ต่างไปจาก net profit มากอยู่ประมาณ 1,790 ล้านบาทโดยประมาณนะคะเพิ่มขึ้น 40% year on year แล้วก็ 26% quarter on quarter นะคะสิ่งที่เซอร์ไพรส์เรามี2เรื่องก็คือเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของ margin อย่างที่เรียนก็คือแม้ว่าแนวโน้มของยอดขายในส่วนของทูน่าแคนทูน่าเนี่ยมันปรับลดลงตามที่คาดนะคะแต่ว่า margin เองถือว่า maintain ได้ในระดับที่ค่อนข้างดีคือระดับประมาณเกิน 20% อันนี้คือสิ่งที่ถือว่าดีกว่าที่เราคาดพอสมควรอีกส่วนนึงคือเพทแคร์เองก็มี margin ที่ค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยปีที่แล้วเยอะพอสมควรนะคะแม้ว่าจะซอฟลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วก็ตามอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของโอเปอเรชันของ Red Lobster นะคะอย่างที่เล่าไปมี extra item รับรู้เข้ามาหลาย item นะคะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ accounting เกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าถ้ามองในเชิงของโอเปอเรชันเนี่ยตัดพวก item เหล่านั้นออกเนี่ยโอเปอเรชันของ Red Lobsterเทิร์นมาเป็นบวกนะคะในไตรมาสนี้ที่81ล้านนะคะซึ่งก็ดีกว่าเมื่อช่วงเดียวกันของปีที่แล้วพอสมควรเลยนะคะปีที่แล้วเนี่ยยังขาดทุนเป็นช่วงต้นๆของการระบาดโควิดนะคะก็ขาดทุนไปประมาณ111ล้านบาทแล้วนะคะอันเนี้ยคือสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ดีกว่าที่เราคาดเพียงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยตัว expense ที่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีที่เกิดขึ้นนี้นะคะมันจะต่อเนื่องนะคะไปในไตรมาสถัดๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกำไรของ Red Lobster เองอาจจะไม่ได้ฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะก็ถ้ารวมบัญชีไอเทมนี้เข้าไปเนี่ยก็อาจจะยังอยู่ในแดนลบอยู่แต่ก็คือถือว่าน้อยลงมากๆนะคะโดยเฉพาะถ้ามองในช่วงไตรมาส2ของปีนี้เนี่ยที่เทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วที่เป็นช่วงที่แย่ที่สุดของ Red Lobster เนี่ยก็จะเห็นการฟื้นตัวที่โดดเด่นเลยนะคะguidance ที่ได้เนี่ยแนวจากผู้บริหารเนี่ยยังมีมุมมองที่ค่อนข้างบวกนะคะจากภาพรวมของเศรษฐกิจที่ US ซึ่งอันนี้ก็ผลักดันจากทั้งเรื่องของการ easing lockdown นะคะการคลาย lockdown แล้วก็การroll out วัคซีนต่างๆเราทำให้ธุรกิจในส่วนของ Frozen Seafood นะคะแล้วก็ Restaurant เนี่ยมันมีความฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะคะแม้ว่าในส่วนของ Cantuna นะคะที่คาดหมายไว้ว่าน่าจะลดลง Year on Year เนี่ยเพราะว่าคือแน่นอนปีที่แล้วเนี่ยยอดขายแบบโตดีมากๆแล้วมากำไรก็ดีมากๆจากช่วงที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นกว่าปกติในช่วงล็อกดาวน์นะคะแต่ว่าส่วนที่เราเล่าไปคือ Frozen Seafood รวมไปถึง Pet Care Product เนี่ยน่าจะช่วยชดเชยสิ่งที่เราคาดว่าจะชะลอตัวลงไปได้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ Margin ก็ยังคิดว่าจะเมนเทนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีได้นะคะแม้ว่าอาจจะซอฟลงเมื่อเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วนะคะด้วยเหตุนี้ก็เลยมีการไฟจูนเออร์เน็งนะคะปรับเออร์เน็งปีนี้ขึ้นประมาณสัก 10% แล้วก็ปีหน้าสัก 6% นะคะเพื่อรีเฟล็กภาพของ Cross Margin ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ดีกว่าที่คาดไว้มากนะคะเรายังคงคำแนะนำoutperform นะคะปรับ target นะคะจากการ revise earning แล้วก็ roll forward ไปกลางปี2022ที่18บาทนะคะค่ะก็โอเคครับพี่ทิพย์ครับสำหรับภาพรวมด้วยครับพี่ทิพย์ว่าลงรายละเอียดนิดนึงได้ไหมครับว่าคือสรุปเลยคือ TU ที่งบดีกว่าคาดเนี่ยคือเพราะ margin กับธุรกิจอาหารสัตว์ผมไปที่ประเด็นแรกก่อน margin นี่ที่มันดีขึ้นมันมาจากอะไรครับเพราะว่าราคาทูน่าหรือว่าเพราะต้นทุนที่มันประหยัดไปครับเพราะว่ารายได้มันดูแบบ inline กับที่เราประเมินไว้ครับค่ะรายได้ inline กับที่เราประเมินไว้ margin ที่ดีกว่าคาดนะคะถ้ามาในส่วนของทูน่าก็คืออ่ะราคาเฉ
ลี่ยราคาปลาค่อนข้างต่ำนะคะถ้าสังเกตดูจากในชาร์ตเนี่ยราคาเฉลี่ยแล้วครับต้นทุนปลาทูน่าเนี่ยก็ลดลงทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะแล้วก็การบริหารจัดการของต้นทุนเนี่ยทำได้ดีกว่าคาดเดิมเองเราคิดว่าถ้ายอดขายมันชะลอตัวลงเนี่ยmargin น่าจะลดตามนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาสามารถเมนเทนในแง่ของ margin เนี่ยได้ค่อนข้างดีเป็นทั้งในเรื่องของการน่าจะเป็นในเรื่องของการ control cost แล้วก็การต่อรองเรื่องของราคาขายด้วยนะคะก็ทำให้สามารถเมนเทน margin ได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้ส่วน frozen seafood เนี่ย margin ออกมาก็ดีกว่าที่เราคาดระดับหนึ่งเนื่องตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องของbenefit จากเรื่องค่าเงินด้วยแล้วก็ธุรกิจของ frozen ต้องยอมรับว่ามันฟื้นได้ค่อนข้างดีนะคะจากที่US มีการคลายล็อกดาวน์อันนี้เป็นตัวที่ผู้บริหารมีเมนชั่นถึงด้วยเหมือนกันสุดท้ายก็คือ pet นะคะ margin ที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ดีต่อเนื่องมาปีที่แล้วเป็นเรื่องของการปรับ efficiency ภายในที่ดีขึ้นแล้วก็การ launch product ที่เป็นเรื่องของ value added นะคะทำซึ่งทั้งสองส่วนนี้เป็นตัวที่ high margin ทั้งคู่นะคะแล้วก็รวมไปถึงต้นทุนของ pets เนี่ยที่มาจากตัวทูน่า base เป็นหลักเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแล้วก็ control ได้เป็นต้นทุนที่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยค่ะคือโดยรวมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าภาพรวมของ cost เนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่ favor กับ TU ค่ะคืออย่างนี้เรามองได้เลยไหมครับว่าถ้าต้นราคาทูน่าอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้มาจิ้นคือเพราะว่าทูน่าต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมถามแทนคนก็เลยงงๆว่าสุดท้ายราคาทูน่ามันควรจะอยู่ตรงไหนที่ทำให้มาจิ้นมันดีขนาดนี้ก็คือพี่จิ๊บเราบอกว่าอยู่ประมาณตรงนี้แหละ1,700-1,800ถูกไหมครับทูน่านะคะตอนนี้อยู่ประมาณ1,350นะคะ1,350ซึ่งค่ะซึ่งไตรมาสหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ประมาณ1,200 กว่าเกือบ1,300ซึ่งแปลว่าระดับนี้ค่ะต่ำเกินไปอย่างที่บอมพูดถูกต้องก็คือต่ำเกินไปคนซื้อเนี่ยก็จะชะลอใช่ไหมคะกลัวว่ามันจะลงต่อถ้าสูงเกินไปก็จะชะลอเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับที่เหมาะสมก็อยู่ประมาณนี้ค่ะ1,400+นะคะอันเนี้ยคือแต่ว่าถ้ามองเป็นซีซันแนลเนี่ยไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองอาจจะอยู่ในกรอบที่ต่ำหน่อยแล้วค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมันจะไปพีคแต่ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวมันจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส3เพราะเป็นช่วงที่มีการควบคุมการจับนะคะที่ระดับ2-3 เดือนนะคะในช่วงนั้นราคาก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นไปได้บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วทั้งปีเนี่ยยังมองว่าราคาเนี่ยอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แล้วก็ทำให้ TU เนี่ยสามารถมีกำไรได้เป็นที่น่าพอใจค่ะแล้วประเด็นถัดมาคือต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยเราเคยเล่นว่า TU เนี่ยจะได้ประโยชน์แตกต่อการล็อกดาวน์ที่ว่ามีคนบริโภคทูน่าอยู่บ้านมากขึ้นแต่ตอนนี้เปิดประเทศมามันเป็นบวกต่ออย่างนี้ถูกไหมครับจริงๆแล้วยอดขายไม่ได้บวกต่อเพียงแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าคาดคือการบริหารกำไรก็คือยอดขายมันลดลงมาตามที่คาดและแต่ที่เราก็ประมาณในภาพรวมเนี่ยเราแล้วก็ตลาดน่าจะคาดกันอยู่แล้วแหละว่าพอเวลายอดขายทูน่ามันลดลงเนี่ยยอดขายของ frozen มันก็จะดีขึ้นตามการเปิดล็อกดาวน์ร้านอาหารเปิดเพิ่มขึ้นนะคะยอดขายในกลุ่มพวกกุ้งหรือว่าซีฟู้ดแช่แข็งแล้วก็รวมไปถึงแช่เย็นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาตามการเปิดเมืองแบบนี้นะคะโดยเฉพาะในตลาด US นะคะที่เป็นตลาดใหญ่ของ TU ครับโอเคนะครับแล้วก็ท้ายสุดนี้พี่ทิพย์ก็ได้มีการปรับประมาณการขึ้นเป็น18 บาทนะครับใช่ค่ะค่ะโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณทางพี่ทิพย์มากครับค่ะขอบคุณค่ะนะครับนั่นก็คือหุ้นตัวที่2ของเรานะครับอ่ะแต่ก่อนไปถึงหุ้นท็อปพิกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมปูภาพกลยุทธ์ก่อนนะครับแล้วลงมาที่ท็อปพิกของเรานะครับสำหรับในฝั่งของตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับในฝั่งของประเด็นในวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในภาพใหญ่เนี่ยนะครับวันนี้เราเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับก็น่าจะเผชิญกับแรงกดดันนะครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยนะครับโดนแรงขายอย่างมีนัยสำคัญนะครับรวมถึงเช้านี้เนี่ยนะครับหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีเวทโดยกลุ่มโกลด์เยอะกลุ่มเทคเยอะๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโซนเอเชียเหนือเนี่ยก็ปรับตัวลงมาประมาณ 2% นะวันนี้เราประเมินกรอบแนวรับของตัวเซ็ตเอ็กซ์อยู่ที่บริเวณประมาณ 1,575 จุดนะครับ1,575 จุดนะครับเราไม่คิดว่าหุ้นไทยเราจะถล่มลงไปแบบ 2-3% เหมือนกับเอเชียเหนือนะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยบ้านเรายังถูกคำด้วย value stock อยู่นะครับซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าหุ้นกลุ่ม value นะครับบางตัวเนี่ยนะครับมาได้รับflow ที่มันไหลเข้ามาจากกลุ่มออกจากกลุ่มเทคเนี่ยเข้ามานะครับเป็น rotationนะครับซึ่งถามว่าประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นมาจากกราฟนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคาดหวัง
นะครับนั่นก็คือเรื่องของกราฟUS inflation expectation นะครับความคาดหวังของเงินเฟ้อนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าไต่ระดับขึ้นมานะครับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปีมันมีทั้ง5ปีและมีทั้ง10ปีนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทั้ง2อันก่อนนะครับสำหรับในฝั่งของตัว5ปีนะครับไต่ระดับขึ้นมาทำระดับสูงสุดในนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2011นะครับแล้วก็ความคาดหวัง10ปีของเงินเฟ้อไต่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม2013นะครับก็เป็นกราฟนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันไล่เรียงนะครับมาจากเรื่องของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวการจ้างงานของสหรัฐเนี่ยนะครับที่ต่ำกว่าคาดไปเยอะมากนะครับออกมาประมาณ 270,000 คาดกันไว้ประมาณ1ล้านบวกลบนะครับแล้วก็ unemployment rate คาดไว้ที่ 5.8 นะครับแต่ออกมา 6.1 นะครับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 6% นะครับภาพตรงนี้เนี่ยก็เลยมีการทำให้ตัวเลื่อนนะครับมีเป็นในฝั่งของเทรดเดอร์ได้มีการเลื่อนในการปรับขึ้นโอกาสในการปรับขึ้นตัวดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยออกไป3เดือนนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของครึ่งปีแรกของปี2023อยู่นะสำหรับเฟดก็ยังอยู่ครึ่งปีหลังของปี23อยู่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักลงทุนก็เลยมีการประเมินว่าถ้าดูทรงแบบนี้เนี่ยนะครับบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับตอนแรกที่มีการกังวลว่าจะลงแต่ไม่ลงและปรับขึ้นต่อนะครับแล้วก็ความคาดหวังของเงินเฟ้อเนี่ยก็เลยมีการปรับตัวขึ้นตามความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยยังน่าจะคงวงเงินการเข้าซื้อสภาพคล่องพันธบัตรรัฐบาลอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัว Mortgage Backed Security แล้วก็ตัว Treasury Stock นะครับพอเวลามีความคาดหวังว่าอย่างเงี้ยรัฐบาลกลางสหรัฐต้องมีการอัดเงินนะครับอยู่ในระบบต่อไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็เลยมีการเป็นแรงผลักดันนะครับมาที่ความคาดหวังของเงินเฟ้อที่จะมีการปรับตัวขึ้นมานะครับและความคาดหวังของเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมาสอดคล้องแล้วก็ควบคู่กับตัวพันธบัตรนะครับซึ่งถ้ามันเป็นทรงแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัว real yield เนี่ยยังถูกกดดันอยู่ในระดับ -0.6 -0.7 -0.8 เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตลาดหุ้นยังจบรอบเลยไหมคิดว่าไม่นะแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันก็จะมีการ rotate นะครับเพราะว่าเวลาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแรงๆนะครับเวลาbond yieldกำลังจะเร่งตัวนะครับสองภาพนะครับมันจะส่งผลให้นะครับ2ภาพนี้นะครับมันจะส่งผลให้ตัวrotation เนี่ยมันเกิดขึ้นในระบบนะครับมันเกิดขึ้นในระบบนะครับซึ่งไอ้คำว่า rotation ที่เราหมายถึงเนี่ยนะครับมันก็จะเปิดให้เห็นภาพนะครับเป็นกราฟนี้นะครับกราฟที่ผมโชว์ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าลองดูกราฟนี้ดีๆนะครับเรายังคงมุมมองแบบเดิมอยู่นะครับว่าถ้านับ growth ต่อ value เนี่ยนะครับเรายังให้เป็นในทาง valueนะครับแล้วก็สอดคล้องกับประมาณการที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าปีนี้เนี่ยนะครับยังไม่ใช่เป็นช่วงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ครึ่งปีแรก6เดือนเนี่ยใครจะลงทุนหุ้นกลุ่มเทคผมไม่เถียงเลยหุ้นยังดีอยู่ทุกอย่างยังดีอยู่หมดแต่ผมบอกว่าคุณสามารถเก็งซื้อในราคาที่ถูกกว่านี้ได้เป็น 10% นะครับแล้วก็ถึงแม้ earning จะดีแต่ถ้า sentiment มันไม่ให้อ่ะผมก็ยังไม่แนะนำนะครับใครจะลงทุนหุ้นกลุ่ม ARK ที่เราพูดไปนะครับแล้วก็ rotation ต่างๆเนี่ยเราก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจาก performance เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าหากนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับเรานับ S&P นับ ARK ETF นับ Material นับ Dow Jones คุณเห็นไหมครับว่าส่วนมากที่เป็นกลุ่ม value กลุ่ม Material เนี่ยเห็นไหมครับ Sideway up หมดแต่คุณเห็นไหมครับว่า innovation อย่างตัว ARK เนี่ย underperform และ underperform มานะครับมากกว่า 20-30%นะเพราะฉะนั้นเวลาการลงทุนเนี่ยอยากให้ดูภาพใหญ่ก่อนที่คุณจะลงทุนหุ้นรายตัวแล้วเลือกลงไปนะฮะนี่มันคือใครจะเห็นต่างได้เลยนี่แล้วแต่ใครจะคิดว่าตัวเองมีความสามารถในการดูหุ้นรายตัวแล้วเป๊ะมากๆเนี่ยอันนี้คือยกเว้นของคุณคือคุณเป็น outstanding อันนี้เราไม่แตกละกันแต่ว่าถ้าใครเป็นดูภาพรวมเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าคุณดูกลยุทธ์ดูการ rotation เนี่ยคุณจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับว่าควรจะไปอยู่ในกลุ่มไหนนะครับซึ่งพอมันเป็นประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันก็จะลงมาในรายละเอียดละนะครับว่าอ้าวถ้าเงินเฟ้อมันปรับตัวขึ้นบอนด์ยิลด์กำลังจะปรับตัวขึ้นแล้วจะลงทุนหุ้นกลุ่มไหนล่ะนะครับก็กล่าวโดยสรุปเลยนะครับในตัวภาพรวมตรงนี้เนี่ยนะครับ1นะครับ1นะครับกลุ่มที่เราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็คือกลุ่มที่มีต้นทุนนะครับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่ากลุ่มที่มีน้ำมันเป็นต้นทุนนะครับมีทองแดงเป็นต้นทุนมีเหล็กมียางมีนิกเกิลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีพาราเดียมเนี่ยนะครับคุณต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเช่นอะไรครับเช่นผมเชื่อว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับตอนนี้อัพไซด์เริ่มตึงๆแล้วนะครับแล้วก็มีทองแดงเป็นต้นทุนหลักด้วย
นะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับที่ลิงก์ปรับตัวขึ้นตามราคาของน้ำมันนะครับซึ่งเราคิดว่าเดิมเราแนะนำเป็นแอนตี้ออยล์มานะครับกำไรมาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นDCC แล้วก็คอตโต้นะครับบวกขึ้นมาประมาณ 50% นะครับเราคิดว่าตรงนี้พอละนะครับแล้วก็อันนี้คือกลุ่มที่2นะนะครับแล้วก็กลุ่มที่ใช้เหล็กเป็นต้นทุนวัตถุดิบนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับในเชิงของมาร์จิ้นนะครับก็จะต้องเลี่ยงนะครับรวมถึงอันนี้คือเป็นกำไรที่หายไปจริงๆนะนี่คือมันเพราะมันเป็นต้นทุนจริงๆนะนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นเซนติเมนต์เชิงลบทางอ้อมนะครับนั่นก็คือกลุ่มการเงินนะครับซึ่งถ้าบอนด์ยิวมีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับกลุ่มการเงินนะครับซึ่งจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยก็นอกเหนือจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มแอกริคัลเจอร์นะครับแล้วก็กลุ่มการเงินเนี่ยซึ่งถือว่าเปอร์เซ็นต์โกรทเนี่ยมีพอสมควรเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์เนี่ยก็อาจจะต้องแบบเก่งกำไรรายตัวได้นะแต่ผมว่าระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะเลี่ยงบ้างนะครับไปดูตัวที่เป็นครีมๆจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนกลุ่มที่ต้องเรียกว่าได้ประโยชน์นะครับลบเนี่ยพูดไปแล้วนะกลุ่มที่มันได้ประโยชน์นะครับโดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าบ้านเราเองจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีมากนะแต่ถามว่าจะมีไหมก็ต้องบอกว่ามันมีแต่แบบไม่อยากไปพูดถึงคือถ้าถามว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเนี่ยอะไรจะตามมาก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นปกติอ่ะมันก็จะมีการปรับขึ้นค่าทางด่วนค่ารถไฟฟ้าตามเฟ้อนะแต่ผมว่าอันนี้มันปูแล้วมันไกลไปไม่ค่อยสมมุติผมว่ามันต่อคือผมพูดตรงๆนะรัฐบาลไม่น่ากล้าปรับค่ารถไฟฟ้าค่าไฟค่าด่วนตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นที่มันไม่ใช่ทามมิ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้ามันได้ประโยชน์จริงๆอ่ะก็คือกลุ่มนี้แต่ถามว่าเราไม่คิดว่าอันเนี้ยเราจะเอามาคอนะครับเราเป็นเซนติเมนต์บ้างนะครับซึ่งถ้าเป็นเซนติเมนต์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากประเด็นนี้เนี่ยเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่จะมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกแบบอ่อนๆนะไม่ได้กระทบเออร์นิ่งนะแบบไม่ได้ส่งผลบวกต่อกำไรนะแต่เป็นเซนติเมนต์นะผมแท็กดูในอดีตนะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยเนี่ยคือกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มที่2เลยเนี่ยคือกลุ่ม Real Estate อย่างกลุ่มนิคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ผมประจวบเหมาะแล้วผมแมทกับตัวผมดูตัวเลขอันนี้คือเราไม่อยากนับรายวันแต่ถ้าเราดูเนี่ยนะครับยอดผู้ติดเชื้อแล้วผมแนะนำให้ดูวันนี้ด้วยนะคือถ้าทรงเนี่ยนะครับมันเริ่มอ่อนลงมานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมายอดโควิดรายงาน1630นะครับซึ่งถ้าเรานับในสีแดงคือ month to date นะครับก็คือถือว่าต่ำที่สุดในรอบเดือนพฤษภาคมเลยนะแต่อันนี้ผมไม่อยากให้ดูรายวันนะผมให้อยากดูเป็นเทรนด์แต่ลงมาอย่างเงี้ยดีแล้วแล้วลงมา 2-3 วันติดๆละนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครจำได้กลยุทธ์การลงทุนในเดือนพฤษภาคมของเราเนี่ยนะครับเราบอกว่า2สัปดาห์แรกเนี่ยลงทุนใน Global Pay ซึ่งจะเห็นได้เลยว่าเพอร์ฟอร์มค่อนข้างเยอะนะครับอิเล็กทรอนิกส์ปิโตเนี่ยคอมโมดิตี้เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าลองดูนะครับว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับผมแนะนำว่าถ้าดูจากเซนติเมนต์ตรงนี้ด้วยนะครับดูจากโควิดที่ถ้าสมมติมันลงจริงๆนะผมไม่ได้บอกว่า1630แล้วมันจะลงต่อนะอยากให้ดูเป็นเทรนด์นะครับถ้ามันลงต่อเนี่ยนะครับสัปดาห์หลังจากนี้เริ่มกลับมาดูกลุ่ม domestic pay นะครับโดยกลุ่มธนาคารนะครับดาวไซด์มีไม่เกิน 5% ทยอยซื้อไม่ได้บอกให้ซื้อวันนี้นะทยอยซื้อได้เพราะเราเชื่อว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยกลุ่ม value pay โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารน่าจะฟื้นตัวได้ไม่ได้บอกว่าขึ้นเลยแต่บอกว่าลงมาเยอะๆแล้วอาจจะเล่นเด้งได้สำหรับกลุ่มธนาคารอันนี้เป็นปูอันแรกก่อนนะครับว่าเป็น sentiment core ด้วยนะครับเอาเรื่องพวกนี้มาพูดด้วยแล้วก็ประจวบเหมาะกับกลยุทธ์การลงทุนที่เราปูไว้ด้วยนะครับก็คือจับตาดูกลุ่มธนาคารในสัปดาห์หน้านะครับแต่กลุ่มที่2ที่จะได้ประโยชน์เซนติเมนต์ทางอ้อมนะครับก็คือกลุ่มนิคมซึ่งวันนี้ผมก็เลยเชิญพี่โจ้นะครับเข้ามาอัปเดตกันนะครับว่าเซนติเมนต์เราคิดว่ากลุ่มนิคมน่าจะได้ประโยชน์และผมเห็นราคาหุ้นเนี่ยโดยเฉพาะตัวอมตะเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะแลกกาดอยู่นะครับวันนี้ผมก็เลยจะชวนพี่โจ้เข้ามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับว่าอมตะตอนนี้เนี่ยนะครับมีมุมมองใดๆไหมนะครับถึงแม้ในไทยอาจจะยังไม่ได้โตแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยโตแรงมากนะครับเชิญเลยครับพี่โจครับสวัสดีครับบอมสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็วันนี้ขออัปเดตตัวอมตะนิดนึงนะครับเราเห็นละสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดมากๆของอมตะในรอบนี้นะครับพระเอกของรอบนี้ก็คืออย่างที่บอมพูดไปเมื่อกี้นี้แหละครับว่าก็คือเวียดนามนะครับเวียดนามเป็นลูกที่อมตะถืออยู่ 72.8% นะครับอมตะ VN เนี่ยแหละที่เราเห็นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแหละนะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายที่ดินเป็น0นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีที่ดินพร้อมขายคือมันติดเรื่องปัญหาของ
การขอไลเซนส์จากทางภาครัฐบาลเพราะฉะนั้นต่อให้ดีมานด์ที่ดินในนิคมในเวียดนามจะสตรองมากแต่เขาไม่มีของขายก็เลยทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ค่อยดีแต่ว่าข่าวดีมันเกิดขึ้นแล้วก็คือในควอเตอร์ที่1นะครับยอดขายอมตะเนี่ยเท่าที่เราคุยกับบริษัทเนี่ยก็จบที่248ไร่ซึ่งใน248ไร่เนี่ยมาจากเวียดนามเนี่ย212ไร่นะครับ248ไร่กับ212ไร่มันเยอะหรือมันน้อยยังไงถ้าดูยอดขายที่ดินของอมตะปีที่แล้วทั้งปีอันนี้คือทั้งหมดเลยนะครับอมตะขอบเลยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันจบที่212ไร่เหมือนกันหมายความว่ายอดขายที่ดิน Q1 ก็เกินปีที่แล้วทั้งปีไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นข้อดีข้อที่1นะครับก็คือกลับมาละในยอดขายข้อที่2ก็คือในเวียดนามยังไม่จบนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็มีการเซ็นสัญญาขายที่ดินเพิ่มเติมไปอีก75ไร่ตรงนี้อาจจะดูน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเป็นที่ดิน commercial zone ของอมตะเบียนหัวซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะมีราคาขายสูงกว่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมปกติเนี่ย5เท่ามูลค่าขายเนี่ยมหาศาลนะครับในไตรมาสที่2เนี่ยก็คือเซ็นไปแล้วแล้วก็มีเซ็น MOU อีกประมาณสัก80เฮกเตอร์นะครับ86 48ก็ประมาณอีก 4-500 ไร่ที่มีการเซ็นสัญญาไปนะครับในส่วนโอเคเป็นมีการเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วน MOU ซึ่งมันจะเทิร์นมาเป็นยอดขายที่ดินเนี่ยในช่วงที่เหลือของปีนี้ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีในเรื่องของการขายบริษัทย่อยของอมตะเวียดนามที่ประกาศมาตั้งแต่ปี2019แล้วก็คือ ASCLT นะครับซึ่งตรงนี้มูลค่าประมาณสัก 2,000 กว่าล้านน่าจะมีการขายได้ในไตรมาสที่2เนี่ย 40% แล้วก็เป็นปีหน้าอีก 60% เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะทำให้กำไรของอมตะ BN เนี่ยที่อมตะแม่ถืออยู่ประมาณสัก 73% เนี่ยมันจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นระดับประมาณสัก 4-500 ล้านบาทในปีนี้จากปีที่แล้วเนี่ยก็ติดลบนิดหน่อยนะครับและปีหน้าเองเนี่ยถ้าเกิดทุกอย่างไลน์อัพตานี้มันเข้าเนี่ยมันจะขึ้นไปเป็นพันกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของตัวแม่เองเนี่ยที่ถืออยู่ที่คอนโซลเข้ามาเนี่ยแม้ว่าจะมีการตัด minority ออกไปเนี่ยเราก็ประเมินว่าจากแค่สิ่งที่เห็นตอนนี้เนี่ยกำไรปีหน้าของอมตะมีโอกาสใกล้เคียง all time record high ในปี2014ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนั้นเองเนี่ยตัว drive ก็คือยอดขายที่ดินในเมืองไทยขายได้ 2-3,000 ไร่ต่อปีในช่วงปี10ถึง13นะครับแต่ว่าช่วงนี้ปีนี้เองเนี่ยยอดขายที่ดินลดลงมาเยอะนะครับแต่ว่ากำไรจะทำได้สูงขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราไปดูทางด้านอีกรูปหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้รูปด้านขวามือจากกำไรเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราคาราคาเฉลี่ยต่อฟิกเกอร์5นี่ก็ได้ครับบอมครับราคาเฉลี่ยของตัวอมตะเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นจากปี1012เนี่ยขึ้นมาเนี่ย2เท่ากว่าเกือบ3เท่าก็หมายความว่าต่อให้เราขายที่ดินน้อยลงกว่าเดิมเยอะเนี่ยแต่ว่าในเชิง value เนี่ยมันก็ปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็คือเป็นตัวที่ค้ำในส่วนของ operating performance ของตัวอมตะแล้วก็ในส่วนของ valuation ในเชิง NAV ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยให้ฟังต่อไปได้นะครับภาพมันชัดขณะที่เมืองไทยเองตอนแรกคิดว่ามันจะมาเร็วแต่ว่าพอมาเจอโควิดรอบ3เนี่ยการฟื้นตัวก็คงจะดีเลย์ออกไปเราเชื่อว่ามันจะกลับมาแหละในช่วงปลายปีนะซึ่งเป็น high season ของการขายที่ดินแล้วเราเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยในแง่ของการ roll out วัคซีนเนี่ยน่าจะไปได้เยอะแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เพรสเชอร์ไปตกที่รัฐบาลเยอะมากว่าทำไมฉีดวันหนึ่งได้ช้านะครับพอไปถึงช่วงปลายปีเนี่ยก็คงจะมีการเซ็นสัญญาในเมืองไทยเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตอนนี้เองบริษัทก็ยังคุยกับทางลูกค้าแล้วก็ยังบอกว่าดีมานด์ยังสตรองแต่ว่าเขาเข้ามาดูที่ดินไม่ได้มันก็เลยไม่เกิดทรานแซคชั่นเกิดขึ้นเพราะครึ่งปีแรกจะเป็นเวียดนามนะครับครึ่งปีหลังไปลุ้นเมืองไทยว่าจะกลับมาไหมเพราะภาพการเติบโตหรือว่าการพลิกฟื้นกลับมาของมาตาเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับครับเพราะฉะนั้นพี่โจกำลังจะบอกว่าในช่วงนี้นะครับไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ที่ดินในไทยยังขายไม่ได้แต่ตรงนี้เวียดนามเข้ามาช่วยได้เยอะมากอย่างนี้ถูกไหมครับถูกครับถูกครับเวียดนามจะเป็นพระเอกเลยนะครับโอเคครับพี่โจแล้วผมถามนิดนึงแล้วในฝั่งของตัวเวียดนามเนี่ยมันจะดีต่อเนื่องไปถึงไตรมาสไหนครับสมมติเราคิดว่า1ดี2ดีเนี่ยมันจะดีไปถึงตรงไหนครับครับจริงๆไตรมาส1เนี่ยเวียดนามจะมาเฉพาะยอดขายการรับรู้รายได้เนี่ยจะยังไม่มีเพราะเนี่ยงบเวียดนาม Q1 เราคิดว่าน่าจะแฟลตไม่น่าจะมีกำไรมากดังมีนัยสำคัญกำไรเวียดนามจะเข้ามาในไตรมาสที่2นะครับในการขายหุ้น 40% ของ ASCLT เนี่ยที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นใน Q2 ตัวนี้จะเข้ามาส่วนไตรมาส3เนี่ยกำไรจะยืนได้ระดับสูงต่อเนื่องจากไอ้ตัว200กว่าไร่ที่ขายได้ใน Q1 เนี่ย
นะครับก็จะไปบุ๊กในไตรมาสที่3ส่วนไตรมาสที่4เองเนี่ยก็จะมีที่เมื่อกี้เราบอกไอ้ตัวเซ็น MOU นะครับระดับประมาณสัก80เฮกเตอร์เนี่ยส่วนหนึ่งจะมีการรับรู้รายได้ในไตรมาสที่4เรามองไว้ประมาณสัก10ถึง20เฮกเตอร์นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวทำให้กำไรไตรมาส4ยังอยู่ได้ระดับสูงแต่ว่ามันอาจจะต่ำกว่าในส่วนของ2ไตรมาส2กับไตรมาส3แต่ว่าทั้งปีเนี่ยจะเติบโตดีส่วนปีหน้าเองก็มีไลน์อัพชัดเจนก็คือหุ้น 60% ที่เหลืออยู่ของตัว ASCLT ที่จะเข้าแล้วก็ไอตัวที่ดินที่เมื่อกี้บอกเซ็น MOU ไป80เนี่ยในส่วนของตัวที่เหลืออยู่เนี่ยก็อาจจะมีการไปรับรู้ในปีหน้าเพิ่มเติมเพราะภาพมันชัดเฉพาะสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็ชัดแล้วอันนี้ยังไม่ได้รวมอัพไซด์ว่าถ้าเกิดระหว่างปีที่มันมี development ไปเวียดนามรักษายอดในเรื่องของผู้ติดโควิดได้ดีคอนโทรลได้ดีอินเวสเตอร์เข้าไปแล้วก็ตัวอมตะเองเนี่ยก็มีที่ดินพร้อมที่จะขายเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิคมหนึ่งก็คือที่ในส่วนของตัวลองถันเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขอไลเซนส์เพิ่มเติมเนี่ยถ้ามันได้มาอีกเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มโอกาสในการที่จะสร้าง Secure Revenue ในปีหน้าเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกครับบอกครับครับชัดเจนมากครับอ่ะพี่โจครับมาในฝั่งของตัว valuation และ recommendation ครับได้ครับก็สำหรับ valuation เองเนี่ยเราใช้เป็น NAV นะครับก็คิดมูลค่าของสิ่งที่เขามีอยู่ทั้งหมดทุกวันนี้ว่าเขามีที่ดินกี่ไร่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาขายออกไปเนี่ยรวมมูลค่าแล้วเนี่ยมันสรุปอยู่ที่ประมาณสัก36-37บาทนะครับตามตารางที่บอมโชว์อยู่เนี่ยอันนี้เองเนี่ยในมุมของตัวราคาที่ใช้เป็น target price เนี่ยเรา discount 40% นะครับจาก 37.6 บาทเนี่ยเรา discount 40% ตรงนี้มันมี rational ยังไงคือมีเหตุผลยังไงนะครับเหตุผลก็คือว่าพวกนี้มันเป็น value ถ้าบริษัทขายณวันนี้ทั้งหมดได้หมายความว่ามีคนมาซื้อทั้งหมดณวันนี้เลยเขาจะได้ 37.6 ตามที่เราประเมินไว้แต่จริงๆเวลาขายที่ดินมันไม่ได้ขายวันเดียวหมดมันต้องมีค่อยๆขายปีนี้อ่ะ800 1,800ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆถูกไหมครับจากที่ดินที่มีอยู่เพราะเนี่ยถ้าเกิดเราแอสซูมว่าเขาขายที่ดินได้ประมาณสัก800ถึง 1,000 ไร่ดึงไปเรื่อยๆเนี่ยกว่าเขาจะขายหมดแล้วดิสเคานต์กลับมาด้วยดิสเคานต์เรทตัวนึงเนี่ยมันจะมีดิสเคานต์จากราคา NAV อยู่ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เลยใช้ที่ 40% เป็นคอนเซอร์เวทีฟเคสในการที่จะตีมูลค่าของตัว NAV ของตัวบริษัทลงมาก็ได้มาที่ 22.6 เป็นกลางปีหน้านะครับอันนี้คือ discount ที่ระดับประมาณสัก 40% แต่ว่ามันมีอีกสตอรี่หนึ่งที่เป็นส่วน upside เพิ่มเติมอีกว่าอ่ะถ้าเราไปดูในมุมของตัว discount to NAV จากราคาหุ้นนะครับไปดูในฟิกเกอร์ถัดไปในฟิกเกอร์ที่12กับ13เนี่ยถ้าดูในช่วงปี11ถึง 1-3 ช่วงที่เมื่อกี้เราบอกว่าอมตะมียอดขายดินที่ดีมากๆเนี่ยราคาหุ้นเทรดเหนือ NAV นะครับคือมันมีความคาดหวังส่วนเพิ่มเติมขึ้นไปซึ่งรอบนี้เราไม่คิดหรอกว่ามันจะกลับไปมากขนาดนั้นเกิน 36.7 บาทมันเป็นไปได้ยากแต่ว่าในมุมของตัวdiscount ณขณะนี้เนี่ยที่มันเทรดมากกว่า 40% ที่ discount เนี่ยเราเชื่อว่ามันจะมี relating story คล้ายๆกันกับ relate ของ PEในส่วนของเซกเตอร์อื่นๆแหละว่าเวลาสตอรี่ในมุมของยอดขายที่ดินปีนี้ของอมตะกลับมาปีหน้าคอนเฟิร์มปีถัดไปคอนเฟิร์มเนี่ยไอตัวแกประหว่างตัว NAV กับตัวราคาหุ้นเนี่ยมันจะถูกทำให้มันแคบเพราะฉะนั้นมันก็คืออาจจะมันก็อาจจะมี relating story ในเชิง discount to NAV ว่าเราให้ที่ลบ 40% นะในอนาคตถ้าหูขายดีที่ดินปีหน้าขายพันปีถัดไปขายพันอันนี้ชัดว่าแกตรงนี้มันอาจจะเหลือ 30% ก็ได้25% ก็ได้มันก็จะเป็นพรีเมียมในมุมของตัวอินเวสเตอร์ที่ให้กับสเตตัสของบริษัทที่มันดูดีคือเพราะตอนนี้เรากำลังจะบอกว่ามันกลับมาแล้วแหละแต่ว่าไอ้ดีกรีมันจะกลับมาแรงแล้วมันต่อเนื่องขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมาตามนั้นจริงๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็มีอัพไซด์นะจากสิ่งที่เราประเมินไว้ในปัจจุบันนะครับก็ณขณะนี้ก็เอาที่ 40% ก่อนนะครับแล้วก็ target price 22.60 ก่อนครับนี่ขนาดดิสเคาท์ 40% นะครับยังอยู่22บาทพี่โจคงถามนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้ตอนต้นที่พี่โจพรีเซนต์พี่โจบอกว่ากำไรปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยมันใกล้ๆกับตอนปี2013เหรอครับใช่ใช่ใช่ก็ในตารางที่ตัวเลขตอนนี้ที่เขาก็คือในตัวเลขที่เมื่อกี้โชว์ขึ้นมาให้ดูเนี่ยมันก็จะมีตัวที่ฟิกเกอร์ที่2เนี่ย
เราประเมินกำไรในปี2022เนี่ยตอนนี้ 2,173 ล้านนะครับปีที่เขาเคยทำสูงสุดเนี่ยคือ 2,224 ล้านในปี2014เพราะเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะกระโดดขึ้นมาซึ่งไอ้ตัวกระโดดเนี่ยมาจากเวียดนามเป็นหลักแหละอมตะเมืองไทยน่าจะกำไรประมาณสัก 1,000 กว่าล้านแต่ว่าเวียดนามจะกระโดดขึ้นมาเยอะเพราะมาจากไอ้เรื่องกำไรจากการขาย ASCLT เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับประมาณสัก 60% ในปีหน้าเนี่ยแล้วก็จะมีในเรื่องของที่ดินในเวียดนามจากโมเมนตัมของปีนี้ที่ขายได้แล้วก็จะไปรับรู้เพราะปีหน้าเนี่ยเวียดนามก็จะเป็นตัว drive ในส่วนของตัวกำไรด้วยเช่นเดียวกันครับครับแล้วถ้าเราดูจากเทคนิคอลชาร์ตนะครับก็บอกว่าตรงนี้เลยแหละนะครับคือกำลังจะทดสอบบทแนวต้านนะครับสำหรับใครดูกราฟอมตะนี่ผมเปิดให้ตั้งแต่พี่โจ้พูดมาเลยนะครับ2012 2013นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอมตะเคยไปเทรดอยู่เกือบ30บาทนะครับและตรงนี้แหละนะครับแล้วคุณลองดูครับเส้นสีเขียวที่ผมตีไว้เนี่ยเป็นเส้นจุดวัดใจเลยนะครับจะเห็นได้เลยว่าหลายครั้งเนี่ยไม่ผ่านนะครับแต่ผ่านครั้งไหนเนี่ยเป็นอัพเทรนด์เลยนะครับ2013จริงๆเนี่ยก็คือตรงนี้แหละนะครับบริเวณประมาณ18บาท50ถึง19บาทเนี่ยผ่านปุ๊บเนี่ยยิงไปทีเดียวอีก10บาทก็คือเกือบ30บาทเลยนะครับแล้วคุณจะเห็นได้ว่าแนวนี้เป็นแนวสำคัญความหมายคืออะไรครับเวลามันลงมาเนี่ยนะครับตรงส่วนมากเนี่ยบริเวณตรงนี้มันจะเป็นแนวรับในรอบเกือบ8ถึง9ปีในอย่างปีนี้2015นะครับดูตามชาร์ตเห็นไหมครับชนไม่ผ่านนะครับชนไม่ผ่านแต่ชนรอบ2ขึ้นไปทีเดียวอีกเกือบ10บาทแล้วลงมาปุ๊บรับได้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละผมดูจากชาร์ตเหมือนเป็นจุดแบบจุดวัดใจเลยว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆอย่างที่พี่โจ้พูดไปนะครับว่าตัว earning เนี่ยนะครับในฝั่งของตัวไตรมาส1เนี่ยยังไม่ได้ดีนะครับแต่ว่า2 3เนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่ไทยยังไม่ดีเวียดนามเข้ามาช่วยแล้วก็ช่วยได้เยอะมากนะครับแล้วไทยเนี่ยจะไปดีไตรมาส4ซึ่งปกติแล้วในประเทศไทยยอดขายซีซันอลของตัวอมตะเนี่ยจะอยู่ในไตรมาส4เพราะฉะนั้นดูจากเทรนด์ตอนนี้ earning มันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ1ยังไม่ดีนะครับแต่2 3 4น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็เลยดูว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีก1ตัวนะครับที่1เลยคือในธีมสำหรับตัวอินเฟลชันเนี่ยเราคิดว่าราคาที่ดินเนี่ยนะครับยังจะปรับขึ้นได้นะครับ2ระหว่างที่ไทยไม่ดีโดเมสติกเพย์เนี่ยยอมรับแต่ว่าเวียดนามเข้ามาช่วยได้พอสมควรนะครับ3นะครับไทยจะไปดีในช่วงไตรมาส4แล้ว valuation ปัจจุบันตอนนี้เทรดดิสคาวต์อยู่ 40% นะครับเราก็เลยแนะนำว่าให้เริ่มกลับมาทยอยสะสมตัวอมตะนะครับราคาเหมาะสมอยู่ที่บริเวณ 22.60 นะครับก็จริงๆเทคนิคอลชาร์ตเนี่ยคือตรงนี้เลยเส้นสีเขียวตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ Set Index อาจจะมีย่อตัวลงมานะครับแล้วใครถามว่าจะย่อซื้อตัวไหนที่มันค่อนข้างแลกกาดและ earning มันค่อนข้างแข็งนะครับก็หนึ่งในนั้นคือตัวอมตะนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณครับโอเคนะครับนั่นก็คือภาพรวมนะครับก็ผมสรุปอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับวันนี้เราประเมินกรอบอยู่ที่บริเวณประมาณ 1,575 จุดนะครับก็หุ้นที่เราบอกไปแล้วนะครับว่าเลี่ยงก็อาจจะเป็นหุ้นที่มันมีต้นทุนเป็นคอมโมดิตี้นะครับไฟแนนซ์อาจจะเริ่มเลี่ยงบ้างบางตัวนะครับแล้วก็ในฝั่งของทยอยสะสมสัปดาห์หน้านะครับเพื่อดูว่าครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงนะวันนี้ผมเชื่อว่าเซ็ตมันลงอยู่แล้วแหละหุ้นส่วนมากน่าจะลงถามว่าลงแล้วซื้อตัวไหนเนี่ยอาจจะเริ่มค่อยๆกลับมาทยอยสะสมนะครับตัวอมตะนะครับวันนี้เลือกท็อปิกเป็นตัวเดียวแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางทีมงานบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับพี่โจนะครับพี่ทิพย์นะครับพี่ปุ๊กนะครับแล้วผมบอมสารพลต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา 8:45 วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ